โอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับผมขอเชิญพี่ๆด้วยนะครับโหทางนี้เลยครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทั้งบ้านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับคิสคลับเนี่ยก็เลิกเปิดรายการด้วยการเชิดสิงโตครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะใกล้ถึงวันตรุษจีนแล้วครับงั้นไอ้ว่าเรามาคุยกับพี่ๆเขากันเลยดีกว่านะครับพี่ๆครับการแสดงนี้ยากไหมครับยากครับแล้วฝึกกันนานไหมครับนานครับได้ซ้อมอาทิตย์ละ3วันครับอ๋อก็คือไม่ทุกวันแต่ก็เกือบทุกวันใช่ไหมครับใช่ครับซ้อมเฉพาะหลังเลิกเรียนครับครับผมแล้วอย่างสิงโตหัวสิงโตครับน้ำหนักเท่าไหร่หรอครับประมาณ 5-8 โลครับ5-8 โลก็ต้องหนักมากๆเลยสิครับพี่เจ็บแขนบ้างไหมครับปวดครับปวดอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดนะครับไอเป็นคนที่แบบชอบการเชื่อสิงโตมากๆแล้วถ้าไออยากจะมาลองฝึกเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรหรอครับต้องฝึกให้ร่างกายแข็งแรงอ่ะไปวิ่งออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับมีท่าไหมครับผมแบบพื้นฐานก็คือการนั่งม้าครับเรียกว่าหมาปูหมาปูพี่ทำให้ดูได้ไหมครับไอสงสัยว่าคืออะไรครับแล้วก็ชี้ขาออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างนี้จังหวะแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ย่อลงก็ย่อลงแล้วก็มือไว้ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับครับแล้วก็ค้างไว้โอ้ก็คือจะเกร็งส่วนขาอย่างนี้ใช่ไหมครับขาแข็งขาจะได้แข็งแรงครับแล้วพี่ๆนี่มารวมตัวกันได้ยังไงเหรอครับรวมตัวกันนี่มันมีชมรมเปิดอยู่นะครับครับชมรมเปิดมา10ปีครับมันมีรายชื่ออยู่ในชมรมของโรงเรียนนะครับมันเป็นชมรมเปิดครับเราเลยสนใจมาสมัครชมรมดูครับก็เลยชมรมของโรงเรียนรวมตัวกันใช่ไหมครับครับแล้วถ้าวันนี้ไอจะให้พี่ๆเนี่ยสอนการเชิดสิงโตสัก2ทางง่ายๆได้ไหมครับได้ช่วยสอนได้ไหมครับได้ครับครับอะไรกันคิดเหรอครับใช่ครับมือตรงนี้จับประมาณนึงนะครับมองคืออันนี้ก็คืออย่างนี้แล้วมีท่าไหมครับช่วยสอนท่าหน่อยแบบง่ายการเอาวางไหล่นะครับวางไหล่ท่าแรกเป็นท่าพื้นฐานย่อต้องย่อขาแบบเมื่อกี้ที่นั่งมาครับแล้ววางไหล่ครับวางไหล่ครับอย่างนี้ครับใช่ต่อครับมือประคองปากครับมือประคองปากมือจะเป็นนิ้วชี้แล้วเอา3นิ้วไว้ด้านล่างอ๋ออย่างนี้ใช่ครับแล้วยังไงต่อครับถ้าเริ่มต้นครับเบสิกถ้าเบสิกจะเป็นการขึ้นไม้สูงครับโดยการยกหัวขึ้นสะบัดไป5ที1 2 3 4 5ตรงกลางลงนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็ลงใช่ครับแค่นี้เหรอครับครับแล้วท่าที่2จะเป็นท่าว่ายนะครับโดยการเราจะยกหัวขึ้นแล้วก็วนแล้วก็ลงนะครับแล้วก็ยกขึ้นคือวนแล้วก็สั่นครับใช่ครับโอ้หนักไหมครับหนักมากเลยครับผมโหการเชิดสิงโตนี่ก็ต้องใช้ความแข็งแรงความอดทนแล้วก็ความสามัคคีมากๆเลยนะครับผมแต่วันนี้นะครับไอ้ก็ไม่ได้พาเพื่อนๆนะครับมาแค่ดูการแสดงสิงโตนะครับเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการประดิษฐ์หัวสิงโตครับซึ่งพันรอพวกเราอยู่ครับส่วนวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะครับจากชมรมสิงโตมังกรโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์มากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับครับผมงั้นไอ้ว่าเราไปเจอพันกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยขอบคุณค่ะไอ้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาทำหัวสิงโต DIY กันซึ่งจะมีพี่ดุ๊กนะคะมาสอนพวกเราทำหัวสิงโตกันด้วยสวัสดีค่ะพี่ดุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆคิสคลับด้วยนะคะว่าแต่ชื่ออะไรกันบ้างเหรอคะชื่ออินค่ะชื่อเกาลัดค่ะชื่อพีเจครับค่ะพี่ดุ๊กคะแล้วเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเหรอคะที่จะมาทำหัวสิงโตกันในวันนี้อุปกรณ์ก็ง่ายๆเลยนะครับจากวัสดุเหลือใช้นั่นเองนะครับก็จะมีตัวอย่างเช่นถุงพลาสติกที่ใช้แล้วอาจจะเป็นสีสันก็ได้หรือว่าเป็นแบบสีธรรมดาก็ได้ครับ
แล้วก็จะมีพวกกล่องลังอะไรประมาณนี้แล้วเราสามารถใช้เชือกฟางได้ไหมคะเชือกฟางก็ใช้ได้นะครับส่วนมากหัวสิงโตก็จะเป็นแบบลุยลุยใช่ฟูฟูอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแล้วก็มีพี่ปิ๊กนะคะเป็นผู้ช่วยด้วยค่ะงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยไหมคะได้ครับมาเด็กๆพร้อมนะพร้อมค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะเริ่มทำตาของเจ้าสิงโตก่อนเห็นไหมตรงนี้นะคะใช่เราจะใช้เป็นตัวกระดาษลังตัวนี้นี่เรามาตัดกันนะเดี๋ยวพี่ตัดแบ่งให้นะได้ค่ะน้องๆนะคะที่จะทำตามนะคะก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลด้วยนะคะเพราะว่ามีการใช้ของมีคมด้วยใช่โอเคค่ะเราจะมีตัวกระดาษเป็นแบบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเราจะมีแบบเพื่อให้น้องๆเนี่ยง่ายขึ้นต่อการทำดูไม่ยากเลยนะคะเนี่ยไม่ยากครับน้องๆสามารถทำได้นะคะแล้วน้องๆเคยเห็นวิธีการทำหัวสิงโตมาก่อนไหมคะไม่เคยนะครับเคยเห็นแต่เขาเอาไปแห่กันนะอ๋อในเทศกาลตรุษจีนใช่ไหมใช่ครับแล้ววันนี้พวกเราก็จะมาได้มาทำกันด้วยนะคะน้องพี่ใจลองตัดดูไหมลองครับดินสอสีก็สามารถใช้เขียนเป็นร่างแบบได้นะครับพี่เจได้ไหมครับได้เดี๋ยวเราแบบแป๊บนึงนะฝั่งนั้นยากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากสบายเลยงั้นเดี๋ยวพี่ทำอีกฝั่งให้โอเคครับแล้วก็จะตัดกันเรื่อยๆนะน้องๆ อาจใช้เป็นแบบกระดาษโปสเตอร์ก็ได้นะครับที่แบบมีความอ่อนๆ นิดนึงถ้าเป็นกระดาษลังถ้าเป็นน้องๆจะตัดยากใช่ไหมคะเพราะแข็งมากใช่ครับต้องมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะแล้วเราก็จะตัดตามรอยเลยใช่เดี๋ยวพี่ตัดหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการลงสีลูกตานะครับให้มีลูกตาข้างในใช่ไหมให้น้องมีลูกตาสีลูกตาโรสีอะไรได้บ้างครับสีอะไรก็ได้เลยครับสีสันตามที่เด็กๆชอบเลยแต่งขอบตานะคะลูกอีกข้างหนึ่งครับลองทำดูอาจจะลงเป็นสีม่วงก็ได้การลงสีนี่แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะว่าใครๆจะลงสีไหนนะคะหลังจากที่ระบายสีเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของถุงพลาสติกที่จะเอามาตกแต่งในส่วนของดวงตาของเจ้าสิงโตเป็นขนตาใช่ไหมคะใช่เป็นขนตาใหม่ได้ไหมตาสิงโตฝั่งนู้นเป็นไงบ้างเหรอคะไหนขอดูหน่อยแบ๊วเชียวของเราดุมากเลยค่ะน้องๆสามารถใส่จินตนาการไปเลยก็ได้นะคะว่าอยากให้ดวงตาของเจ้าสิงโตเนี่ยเป็นแบบไหนทุกคนขมักเขม้นมากๆเลยนะครับกับการทำตาของเจ้าสิงโตจินตนาการต้องมาค่ะ ยี่อ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของเขาเรียกว่าฟุ้งฟิ้งรอบดวงตาของเจ้าสิงโตนั่นเองเป็นส่วนขนตานะคะใช่ขั้นตอนแรกนะครับก็คือถุงพลาสติกไอ้นี้ค่ะโอเคน้องๆหยิบถุงพลาสติกขึ้นมาสีอะไรก็ได้ครับสีม่วงทำการตัดหูถุงออกหูถุงก็คือส่วนนี้โอเคเชื่อระวังมือนะครับเด็กๆเดี๋ยวพี่ช่วยดูนะค่ะตัดหูถุงแล้วก็ตัดก้นของถุงด้วยนี่ตัดถุงแล้วเก็บส่วนนั้นไว้นะครับหูถุงนี่ใช้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยแล้วก็ตัดตามขวางอย่างนี้1 2 3ตัดเป็น3ส่วนนะคะเพื่อให้ง่ายนะครับเราจะพับก่อนไม่งั้นเราจะตัดเบี้ยวใช่ไหมคะใช่ครับพับไปอย่างนี้เลยเพิ่มความส่วนพับเป็น4ส่วนนะครับโอเคค่ะนี้แล้วก็ตัดอ
ขั้นตอนต่อไปนี้เราอาจจะใช้2คนในการช่วยกันตัดอีกคนนึงจับแล้วก็อีกคนนึงตัดมางั้นพี่ช่วยพี่เจนะคะส่วนน้องอินก็จะช่วยน้องเกาลัดนะคะตัดในลักษณะนี้นะพี่ตัดให้ดูก่อนตัดไปพันจับไว้นะค่ะตัดอย่างนี้ก็อย่างไหนก็ได้ใช่แล้วกะเอานี่ตัดในลักษณะนี้แต่ถ้าให้สวยต้องตัดเล็กๆใช่ไหมคะใช่ครับมันจะฟูๆได้ไหมครับได้นะหลังจากที่เราตัดแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นในลักษณะนี้อ่ะทุกคนกางขึ้นมาค่อยๆแบะออกระวังขาดนะได้ค่ะนี่จะเป็นในลักษณะนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มติดกันเลยดีกว่าติดรอบตาของสิงโตใช่ไหมคะติดรอบตาของสิงโตที่เราวาดลูกตาไว้เมื่อกี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็ทำตาของสิงโตเสร็จแล้วค่ะเย่นี่ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนี่ทำอะไรต่อหรอคะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเป็นในส่วนของหลังของสิงโตหลังของสิงโตสังเกตไหมสิงโตเนี่ยจะมีคนเชิดสองคนก็คือคนที่ใส่หัวแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังอ๋ออยู่ตรงส่วนหลังใช่ไหมคะใช่ในส่วนนี้ก็จะใช้เป็นถุงพลาสติกเช่นเดิมนะครับน้องๆอาจจะใช้เป็นในส่วนของถุงดำก็ได้ถุงดำถุงใหญ่ๆนะครับนำมาตัดพี่จะตัดให้ดูนะครับก็ขั้นตอนจะคล้ายๆกับตอนในส่วนของตกแต่งดวงตาใช่ก็ตัดหูถุงเหมือนเดิมแล้วก็ตัดใต้ตุ่มถูกต้องครับแล้วก็เก็บตรงส่วนของหูใช่แล้วเราสามารถเอาหนังสือพิมพ์มาทำเป็นหลังแล้วก็เอาไปตกแต่งเป็นขนได้ไหมคะได้ครับแต่ในส่วนนี้อาจจะทำให้ด้วยความที่มันเป็นกระดาษอาจจะทำให้แบบยุ่ยง่ายขาดง่ายครับก็จะไม่ได้อรรถรสในการเล่นใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นพลาสติกอาจจะทำให้มันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแล้วก็มีฟูฟูด้วยถูกต้องครับเดี๋ยวช่วยพี่จับนิดนึงจับตามรอยตรงกลางชุดระมัดระวังด้วยนะคะก็นะครับโอเคก็จะได้เป็นลักษณะที่มันเป็นผืนยาวแบบนี้แบบนี้ยังไม่พอครับเราต้องตกแต่งด้วยถ้าอย่างนี้จะโล่งไปใช่ไหมคะใช่อย่างนี้จะโล่งไปครับสิงโตมันจะดูไม่น่ารักงั้นลงมือกันเลยดีกว่าดูกันเลยน้องๆอาจจะติดสัก2ชั้นหรือ3ชั้นก็ได้นะคะเพื่อให้มันแบบหลากสีสันดูมีความน่ารักนิดนึงพวกเราก็ทำส่วนของหลังของสิงโตแล้วก็ตาของสิงโตเสร็จแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปของเราจะทำอะไรกันต่อคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกล่องลังที่จะเอามาทำเป็นส่วนหัวนั่นเองเดี๋ยวพี่ดูตัดให้ดูนะถ้าเสร็จแล้วใช้กล่องลังในลักษณะนี้เดี๋ยวพี่จะตัดกล่องลังไว้ให้เพราะว่ากล่องลังเนี่ยมีความแข็งมากๆนะครับส่วนน้องๆจะแบบตัดไม่ได้แล้วเราต้องตัดยังไงเหรอคะตัดให้เป็นลักษณะโค้งนั่นเองนะครับให้เหมือนลักษณะของปากลูกสิงโตก็เห็นไหมครับตอนที่สิงโตเขาจะเชิดเนี่ยเขาจะมีแบบปากปุ๊บปุ๊บแบบอย่างนี้เราจะทำเป็นส่วนโค้งนะใช่นี่ลักษณะก็ตัดหลังค่อนข้างแข็งนะครับก็ต้องรบกวนพี่ๆนะคะเป็นคนตัดให้พวกเราด้วยนะคะได้ครับพอตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้เป็นส่วนโค้งใช่แล้วต่อไปทำยังไงต่อหรอคะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะติดไอ้ที่เป็นผู้นะครับในลักษณะนี้อย่างนี้เลยนะคะใช่มันก็จะแบบตุงแช่ตุงแช่นิดนึงเพราะว่าเราจะยังมีส่วนที่เป็นผู้เหลือจากที่เราทำแต่พี่ก็ทำไว้ให้พวกเราแล้วโอเคก็ติดในลักษณะอาจจะเป็นติดด้านบนนะครับแล้วก็ด้านข้างด้วยโอเคพี่ให้เลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการในส่วนของติดลูกตาของมันติดลูกตาซึ่งเราทำลูกตาไว้แล้วเลยนะใช่เราทำลูกตาไว้แล้วก็จะเป็นในส่วนของนี้นะคะแบบนี้นะครับเริ่มติดตากันเลยพี่ชูเราจะติดกันยังไงเหรอคะกาวสองหน้าครับกาวเราใช้กาวสองหน้าเราต้องติดขึ้นมาด้านบนหรือว่าติดลงไปติดในลักษณะนี้ครับให้ดวงตาเขาเอียงนิดนึง
และกล่องลังนะคะก็เป็นกล่องที่เหลือใช้จาก ถูกต้องครับอย่างอื่นนะคะเราก็สามารถเอามาทำได้เหมือนกันเลยโอเคปึ๊บให้มันแน่นๆ นะแน่นไหมแน่นค่ะโอเคก็จะได้อย่างนี้นะคะนี่น้องอินน้องเการัดคะได้ไหมคะได้ค่ะกำลังติดตาเลยแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของหางที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือผ้าคลุมนั่นเองนะคะจะเป็นตัวนี้ที่จะเอาไปติดข้างหลังของเจ้าสิงโตวิธีติดนะครับถูกต้องไหมครับค่ะต้องหันให้ด้านผู้นะคะคว่ำลงมาใช่เราจะได้เห็นผู้ที่ออกมาจากด้านหลังด้วยการติดไปเลยช่วยจับด้วยนะครับโอเคลองเล่นดูนี่เลยได้แล้วค่ะเราจะได้ส่วนของหลังมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เขย่าก็จะฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งอย่างนี้ด้วยแล้วขั้นตอนที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือจำอันนี้ได้ไหมหูของถุงอ๋อค่ะเราจะมาทำเป็นส่วนของจุกข้างหน้าหรือว่าโบของมันนั่นเองเราสามารถเอาส่วนที่เราตัดไว้มาทำต่อได้ด้วยก็จับเป็นช่อๆนะครับแบบนี้เรียงคละสีนะครับจะได้ดูแบบน่ารักสดใสเอามารวมกันมันจะได้หลากหลายใช่ครับก็จะใช้เชือกนะครับแล้วก็มัดเลยใช่ไหมคะโอเคแล้วทีนี้ก็ เชือกออกมาเสร็จแล้วก็กาวสองหน้าติดกับตรงกลางตรงนี้อ๋อติดตรงกลางเลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวพี่ขอตัดเชือกเพื่อความเรียบร้อยนิดนึงเชือกมัดไว้ให้มันติดกันเฉยๆถูกต้องค่ะเสร็จแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นหัวสิงโตนะคะ เชือกสิงโตค่ะ DIY นะคะต้องทำได้ไหมคะได้เสร็จแล้วค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็ทำหัวสิงโต DIY เสร็จแล้วค่ะเย้นี่เลยงั้นทุกคนคะเรามาใส่หัวสิงโตกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะนี่ค่ะแต่วันนี้ลูกตุ้งแช่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 นะคะแล้วก็จะดุ๊กดิ๊กอย่างนี้เลยแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ดุ๊กกับพี่ปิ๊กมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะที่มาสอนพวกเราทำหัวสิงโตนะคะแล้วก็ได้รู้จักการนำสิ่งของเหลือใช้นะคะมาประดิษฐ์เป็นของเล่นต่ออย่างนี้ได้ด้วยแล้วน้องๆรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกสนุกครับในการทำสิ่งของแบบนี้ครับค่ะน้องอินเหรอคะก็ได้สนุกค่ะได้ประโยชน์ด้วยน้องเการัตรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะ okay. แล้วก็ทำก็ไม่ได้ยากเลยใช้สิ่งของเหลือใช้รอบตัวเรานะคะมาประดิษฐ์สิ่งของได้ค่ะโอ้ยดีมากมากเลยนะคะซึ่งทำไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆทางบ้านก็สามารถทำตามกันได้นะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆคิสคลับด้วยนะคะที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเวลาของพวกเรานะคะก็หมดลงแล้วค่ะแต่พวกเรานะคะก็ยังจะไปดูความสามารถของเพื่อนๆนะคะโรงเรียนวัดนวลลอดิตกันต่อเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ